ผมวันนี้นะครับหลายคนคงจะสงสัยเกี่ยวกับระบบการปกครองอำนาจบารมีของสังคมไทยนะกับความเป็นธรรมที่สังคมต้องการโอ้แล้วใครบริหารประเทศ4หัวข้อนี้ก็น่าจะกินเวลาเราไปเยอะแล้วใช่มั้ยลุงได้พอสมควรโอเค สืบเนื่องมาจากที่ว่าเราดูการบริหารประเทศนี้ใช่มั้ยลุงสวัสดีครับพบกับเราหอยรังนะครับผมวันนี้นะครับหลายคนคงจะสงสัยเกี่ยวกับระบบการปกครองอำนาจบารมีของสังคมไทยนะกับความเป็นธรรมที่สังคมต้องการโอ้แล้วใครบริหารประเทศ4หัวข้อนี้ก็น่าจะกินเวลาเราไปเยอะแล้วใช่มั้ยลุงได้พอสมควรโอเค สืบเนื่องมาจากที่ว่าเราดูการบริหารประเทศนี้ใช่มั้ยลุงครับมันน่าสงสัยรู้ตรงไหนลุงจะบอกว่ามันไม่ต้องสงสัยใช่ไหมมันเหมือนจะรู้อยู่แล้วมันมีอยู่2อารมณ์ในความรู้สึกของคนเราเขาเรียกว่ากระอักอ่วนกับยอมรับมันเคยไหมล่ะเวลาเราเรียนหนังสือหรือว่าเจอเพื่อนที่แบบกลุ่มที่มันแบบเพี้ยนๆแต่ว่าเราต้องการที่จะอยู่ร่วมกันถ้าเราอยู่ร่วมกันกับเขาแล้วก็ยอมเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมองเราว่าเป็นคนที่โอเคเรียบร้อยรักสันติไม่เป็นคนก้าวร้าวใช่ครับผมต้องเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมในสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เป็นความยุติธรรมหรือว่าเป็นประเพณีที่เราเคยเจอมาเราก็จะต้องไม่ยอมแล้วก็มีการพูดคุยมีการโต้เถียงก็กลายเป็นว่าเราก้าวร้าวก็มันเกิดความรู้สึกต่อต้านจากข้างในคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้มันคือความปกติหรือว่ามันเป็นความผิดปกติจนเราเคยชินโอเคครับผมมาที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนะเอาอำนาจบารมีโอเคจากในหัวข้อที่ว่าใครบริหารประเทศเรามาดูอำนาจบารมีของคุณเศรษฐากับคุณทักษิณดีกว่าใช่ไหมลุงอ๋อยงเข้ามาสู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงใครบริหารประเทศคนนึงบอกไม่รู้อีกคนนึงประชุมครม.ได้เลยแล้วถ้าเขาบอกว่าก็ทักษิณเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเราไปเขาไม่เกี่ยวแล้วเรามาพูดถึงเขาทำไมแล้วจะตอบว่าไงเราก็จะตอบว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวจริงๆทำไมนายกทำไมคนบุคคลสำคัญที่อยู่ในสภาเข้าไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะแยะมันเป็นการแบบพบเจอคนดังหลายๆคนนะที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอันนั้นคือความสงสัยของแกใช่ไหมฮะลุนใช่ครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนท่านผู้ฟังทุกคนก็คงสงสัยใช่ไหมแต่คนที่เชียร์พรรคเขาแล้วคนที่เห็นด้วยกับเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือเรื่องปกติแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหนึ่งเขากำลังยุ่งเกี่ยวกับการปกครองประเทศโดยที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วที่สำคัญในสถานะเขาคือนักโทษที่จริงแล้วต้องติดคุกอยู่แต่ตอนนี้มันมีการบิดแล้วบิดอีกจนเขาได้พักโทษแต่แทนที่เขาจะแบบอยู่แบบธรรมดาปกติให้สังคมไม่ต้องสงสัยแต่เปล่าเลยเขากลับอหังการออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมสงสัยกันตรงนี้อ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะพอพูดถึงอำนาจบารมีแล้วซึ่งหลายๆคนเขาก็มองกันว่าคุณทักษิณยังไงก็มากกว่าคุณเศรษฐาแย่เนาะอยากมาเรียกว่าคืออย่าหลอกตัวเองถ้าคนในสังคมไม่หลอกตัวเองเนี่ยตรงนี้แม่งก็คือจุดนึงแล้วที่แบบอะไรกันวะสิ่งที่มันรู้อยู่แก่ใจแล้วก็ยังจะมาหลอกไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณเศรษฐาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเลยในเชิงโครงสร้างใช่ครับเป็นนายทุนพรรคผู้สนับสนุนพรรคผู้ออกมาเคลื่อนไหวช่วยเหลือพรรควิจารณ์พรรคแทบจะไม่มีเขาบอกเขาพูดเองนะเขาเหนื่อยตอนคุณเศรษฐาออกไปหาเสียงอ่ะผมเหนื่อยต้อง60วันผมไม่ยอมยกตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมให้แม่งหรอกจำได้ไหมประโยคนี้จำได้เขาบอกเขาเหนื่อย60วันอ่ะเขาลงทุนแค่60วันแล้วเขาจะแบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการลงทุนลุงในเมื่อนักลงทุนมันจะต้องได้กำไรคืนนี้มันมองถึงเจตนาของคำพูดไงถูกต้องว่านักธุรกิจเขาลงทุนของเขาเนี่ย60วันแล้วเขาก็จะต้องเป็นนายกตามดีลที่เขาวางกันไว้แล้วคนในพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยก็จะพูดถึงไอ้ที่เขาเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศแต่ประโยชน์ที่เขาทำนั้นน่ะมันไม่ได้ผ่านกระเป๋าตังค์ของเขาหรือผ่านธุรกิจของเขามันผ่านการบริหารเงินภาษีของประชาชนใช่ไหมจริงๆเขาต้องมองว่าประชาชนให้โอกาสเขาบริหารประเทศแต่เขากลับมองว่าเขาอ่ะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอันนี้มันคือมุมมองที่เขาเห็นประชาชนคือเบี้ยแล้วเขาอ่ะจะกำหนดทิศทางของสังคมยังไงก็ได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเงิน10,000 บาทที่ต้นสังคมต้องการอะไรเขาไม่สนใจแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนยากไร้อ่ะตรงนี้สังคมก็เอ้ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วใครๆก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมแต่เขาเคยต่อต้านการกู้เงินมาแจกถ้าเกิดเขาทำเองเขาบอกว่าดีแต่ถ้าเกิดคนอื่นทำอย่างลูกตู่ทำเขาบอกว่าปัญญาอ่อนอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับเขาพูดกู้เงินมาแจกปัญญาอ่อนกู้เงินมาแจกใช่ไหมใช่ถ้าคนที่มีสติดีเขาจะต้องสร้างเศรษฐกิจให้เกิดไอ้เม็ดเงินจากเศรษฐกิจจากกิจกรรมของทางธุรกิจอันนี้คือวิธีคิดของเขาแล้วสังคมก็ยอมรับ
ในสิ่งที่เขาทำณปัจจุบันเอามาเริ่มจากเศรษฐาพอเศรษฐาเป็นนายกเสร็จแล้วทักษิณเข้ามาเมื่อวันก่อนเนี้ยคุณทักษิณไปเชียงใหม่คุณเศรษฐาไปที่ไหนวะไปพักริมทะเลหัวหินไปหัวหินเศรษฐาพบประชาชนครับพบนักข่าวคุณทักษิณนายกทักษิณนายกทักษิณครับพบคณะรัฐมนตรีพบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับเขายังพูดเล่นๆเลยบอกว่าประชุมครม.เลยไหมเขาพูดเล่นเชิงสนุกแต่ในหัวใจของประชาชนซึ่งแบบมองด้วยความสับสนมันแป๊บนึงนะลุงต้องขอขัดตรงนี้เลยนะคือมันอาจจะดูเหมือนคุยเล่นคุยสนุกแต่มันจะมีแฝงนัยยะอะไรหรือเปล่าครับลุงมันแฝงถึงความแบบไอ้เขาเรียกอะไรว่าเลิงอำนาจของตัวเขาเองอ่ะเขาไม่สนใจว่าสังคมจะมองยังไงเขาคิดแค่ว่าเขาอ่ะจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลประเทศไทยครับผมซึ่งเขาก็ใช้อำนาจบารมีแล้วข้อสำคัญคือไอ้พวกข้าราชการพวกนักการเมืองต่างๆใช่เพราะเขารู้ว่าใครคือนายกตัวจริงใครเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้เลื่อนตำแหน่งใครจะได้เป็นครม.ใช่ไหมข้าราชการก็รู้ว่าเดี๋ยวใครจะได้เป็นอธิบดีตรงนั้นตรงนี้ที่จะเพิ่มลาภบารมีให้กับตัวเองรู้ว่าใครเป็นใครอันนี้มันคือจริงๆสังคมรู้ครับผมแต่เขาก็จะตะแบงให้สังคมเนี่ยต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำซึ่งมันเขาถึงใช้คำว่านักข่าวบางคนเขาใช้คำว่าอหังการอหังการนะครับโอเคพอมาพูดถึงตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลุงเราก็มองออกแล้วแหละว่าใครเนี่ยนะเป็นคนบริหารแต่ทีเนี้ยการปกครองของสังคมไทยอ่ะมันสะท้อนอะไรไหมมันสะท้อนไปถึงวัฒนธรรมไทยไหมว่าการปกครองที่แบบอยู่ในครอบครัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งเนี้ยพ่อเคยได้ลูกก็ต้องได้ด้วยนี่ยังไงเขาถึงใช้คำว่า DNAครับที่เขาพูดเรื่อง DNA น่ะมันออกมาจากสมองส่วนลึกของเขาแบบเรียกว่าอัตโนมัติเขาไม่ได้มองเห็นหัวประชาชนอยู่ในสมองเลยเขาเห็นแต่ครอบครัวเขาแล้วประเทศเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทของเขาใช่เขาจะทำอะไรกับประเทศนี้ก็ได้อยากจะจับตั้งอะไรตรงไหนก็ได้แต่ปากเขาก็บอกว่าเป็นประชาชนที่เคยเป็นนายกแล้วก็เป็นหัวประเทศชาติแต่ไม่ใช่อ่ะความเหมาะสมในการที่จะพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกเลยก็นายกตัวจริงตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนายกหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยอยู่หัวหินนักข่าวถามเรื่องการที่ว่ามีการจะปรับโผครม.นักข่าวหนังสือพิมพ์แม่งรู้กันทุกฉบับแล้วข่าวนี้ออกมาจากไหนไหนครับออกมาจากไหนอ๋อออกมาจากพรรคเพื่อไทยรู้อยู่พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับนักข่าวเขาบอกเองก็แหล่งข่าวมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงแล้วออกมาปล่อยทำไมต้องกล่าวว่าทุกวันนี้นะมันมีนักข่าวที่รับเงินหรือเปล่าคงใช่แล้ววะรับของชำร่วยก็ได้อะมันมีนักข่าวหลายคนที่หลายสำนักคือไม่ใช่เป็นทุกคนนะแต่ว่าหลายคนแล้วก็หลายนักแล้วก็ทุกสำนักก็ไม่ใช่เป็นทั้งสำนักมันก็เป็นแค่บางคนที่ได้ผลประโยชน์จากการรับแหล่งข่าวมาจากพวกพรรคการเมืองต่างๆนี่แหละมันไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็บอกว่าแหล่งข่าวบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข่าวที่สร้างผลดีต่อสังคมนะมันสร้างผลดีต่อพรรคพวกนั้นเท่านั้นเองแต่เขาก็มาปล่อยเพราะฉะนั้นเวลาฟังข่าวต่างๆเราก็ต้องค่อยๆแกะค่อยๆเกาอย่าไปเชื่อทั้งหมดแต่ถ้าคนคิดจะเชื่อมันยังไงก็เชื่ออ่ะตอนนี้พอพูดถึงปุ๊บนายกเขาบอกว่าไม่มีไม่รู้เดี๋ยวไอ้เรื่องไม่มีไม่รู้นี่นะเราพูดถึงอันนี้ได้ใช่มั้ยครม.น่ะที่มีคนถามเศรษฐาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนครม.มั้ยที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ไงใช่มั้ยใช่แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยคือประชุมครม.คุณเศรษฐาถามคุณเศรษฐาก่อนคุณเศรษฐาบอกก่อนว่าไม่รู้ไม่มีเพราะถ้าเกิดพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่รับตำแหน่งเดิมเดี๋ยวเขาจะน้อยอกน้อยใจคืออันเนี้ยคนนึงก็แบบเหมือนรู้กักไม่กล้าพูดเพราะว่าความเป็นผู้นำมันเสือกไม่มีแล้วก็บอกตัวเองว่าบอกกับตัวเองและพยายามบอกกับสังคมไม่รู้นายกประเทศไหนเคยเป็นอย่างนี้ไหมผมเป็นนายกคนเดียวพูดแม่งทุกวันซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ต้องบอกถ้าคำว่านายกคำแท้ไม่ต้องพูดเลยใครๆเขาก็รู้ว่ามึงเป็นนายกแต่มึงต้องมาบอกกับสังคมทุกวันว่าผมเป็นนายกคนเดียวพูดทุกวันเพราะว่าในใจมันไม่ใช่ไงแล้วพออ่านตรงนี้ไม่รู้แล้วนักข่าวแม่งเวลาเดียวกันเลยนักข่าวแม่งอยู่สองกลุ่มอยู่ที่เชียงใหม่พอนครทักษิณบอกว่าประชุมครม.เลยไหมนักข่าวก็มีโอกาสจังหวะก็ถามโอ้มันก็คงจะต้องดูผลงานก่อนถามว่ามีการปรับจะมีปรับคณะรัฐมนตรีไหมนักข่าวนี่มันก็เข้าใจนะถามนายกตัวจริงใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเขาคือมองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าใครอ่ะเป็นคนบริหารใช่ถูกต้องมองมาจากดาวอังคารเลยคราวนี้เขาบอกเลยว่าถ้าใครผลงานไม่ดีเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแต่บางคนถึงจะผลงานดีเนี่ยบางทีความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงนี่นายกตัวจริงเขาตอบอย่างนี้ส่วนไอ้นายกหุ่นเชิดก็บอกว่าผมไม่รู้ถ้าถึงผมพูดไปเดี๋ยวเขาจะมีไอ้ฮะยังไงมึงก็ต้องปรับมึงพูดวันนี้กับพูดพรุ่งนี้สุดท้ายถ้ามึงปรับมันก็ปรับเอ้ยก็เสือกไม่กล้าเห็นไหมนายกตัวจริงก็เลยต้องมาทำงานเองมันคือขึ้นอยู่กับว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถูกไหมเออ
โอเคครับมาหัวข้อที่3กันนะฮะความเป็นธรรมที่สังคมต้องการคือเราจะเห็นจากข่าวต่างๆเลยนะว่าตอนแรกอ่ะที่ว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็มีข่าวลือว่าคุณทักษิณจะกลับเป็นข่าวลือซึ่งลือมาหลายรอบมากอ่ะอ๋อไม่ทักษิณจะกลับเนี่ยก่อนที่เศรษฐาเป็นนายกครับครับซึ่งพอกลับมาปุ๊บก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปอยู่ในเรือนจำคือไม่ได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเวลาพูดคุยเนี่ยพูดซะอย่างกวีระบุรุษประชาธิปไตยทักษิณกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องขยายความมากรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันบิดตรงนู้นตรงนี้ที่สำคัญคือไม่มีการติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วไอ้กล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็เสียไม่ให้มีใครได้เช็คได้ข่าวอะไรเลยแล้วเรื่องที่มันโกหกอยู่เห็นบอมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเรื่องนี้มันโกหกใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาก็ตอบหน้าตาเฉยว่าเป็นเรื่องจริงกันทั้งพรรคทั้งอยู่ในสภาแล้วประชาชนอย่างพวกเราก็มองตาปิดๆเนี่ยคือบิดกระบวนการยุติธรรมไปหนึ่งขั้นแล้วทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็เริ่มแล้วอย่างพรรคไอ้อย่างเรื่องไอ้การกู้เงินเนี่ยก็พยายามจะบิดเพราะมันไม่ใช่บิดรอบแรกใช่ไหมอย่างที่ลุงบอกมันบิดจนจะทำให้ประชาชนหรือคนทั่วไปอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นแบบนี้มันคือเรื่องปกติจนชินอ่ะใครก็ทำกันแม้กระทั่งการที่เขาไอ้ตบตาต่อประชาชนอ่ะข้ามขั้วมาเนี่ยครับครับเขาก็อ้างเพื่อว่าเดี๋ยวจะมาแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นรัฐบาลก่อนจะแก้ปัญหาปากของตอนนี้แก้ยังเอาทีละเรื่องเลยมาแก้วันแรกเลยนะที่เข้าสภานั่นน่ะมันมีเรื่องที่พรรคก้าวไกลเสนอไว้ก่อนแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอเองแล้วสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยพรรคก้าวไกลต้องเห็นด้วยแน่นอนมันเป็นกฎหมายที่เอาผิดผู้ที่ไอ้เวลาประชาชนประท้วงแล้วเราทำประชาชนเดือดร้อนเกินกว่าเหตุนั่นน่ะเอาผิดพวกนี้ได้อ่ะพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอตอนที่เป็นฝ่ายค้านแล้วกฎหมายนี้พรรคก้าวไกลสนับสนุนแน่นอนเพื่อไทยยกมือก้าวไกลยกมือผ่านแล้วเป็นไงผลสรุปขอทันทีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วมันเป็นผลร้ายต่อพวกทหารที่ว่าปฏิบัติการในการปราบประชาชนในครั้งนั้นเขาถอนทันทีโอเคอันนี้ตอนนั้นณัฐวิทย์ก็ทำขึงขังณัฐวิทย์ใส่เสื้อแต่ตอนหลังก็เงียบๆไปเราก็ไม่รู้ยังไงนะเขาก็ยังมีส่วนที่เขาขึงขังแต่คนในพรรคเพื่อไทยไม่ขึงขังกระมังถังหม้อเลยโอเคจากบทสรุปทั้งหมดเนี่ยนะทีเนี้ยเรารู้กันแล้วหรือยังว่าใครเป็นคนบริหารหรือว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเฉยๆลุง มึงจะใช้คำว่าความคิดได้ไงนั่นคือเรื่องจริงแต่เราก็ต้องใช้คำว่ามันเป็นแค่ความคิดเพราะว่าถ้าเอาทางเนี้ยมึงดูนะทีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาตามกฎหมายแล้วเขาก็มีการครอบงำครอบครองพรรคอะไรไปอ๋อไอที่ว่าบอกว่าอะไรนะตอนพรรคก้าวไกลอ่ะมีคุณธนาธรมีคุณประยุทธ์ว่าครอบงำพรรคใช่ไหมเออแค่ไปกินข้าวไอตอนที่เขาตอนนั้นเขาจะรวมเสียงตั้งไอรัฐบาลใช่ไหมไปกินข้าวร่วมกันไอเรืองไกลไปร้องชิบหายไปป่วงเลยทีอย่างเงี้ยเรืองไกลเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านตีพุงไม่สนใจคือนักร้องก็ไม่กล้าร้องเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเนี่ยมันมีการกดทับความยุติธรรมอยู่อ๋อสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นระบบคือมันเป็นการพัฒนาการมาตั้งแต่ธุรกิจครอบครัวจนกลายมาเป็นระบบคือใช่ตอนนี้เขากำลังสร้างความรู้สึกให้สังคมไทยก็เคยชินกับสิ่งนี้ว่าเขาหวังดีต่อประเทศแล้วมันก็คือกลายเป็นว่าประเทศเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะว่าคุณมีตำแหน่งอะไรคุณเป็นนักโทษที่พักโทษแล้วนักโทษที่พักโทษแล้วโทษก็ไม่ใช่ธรรมดาโทษคดีทุจริตครับแล้วจะบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายแล้วมึงรับทำไมอ่ะเพื่อโทษมันลดลงเหรอใช่เขารับเพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้เพื่อได้รับการอภัยโทษพอได้รับการอภัยโทษมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงยอมรับว่าตัวเองอ่ะผิดคดีทุจริตแต่พอออกมาตอนนี้เขาก็พยายามบอกสังคมว่าเขาถูกใส่ร้ายไม่ผิดแต่ยอมรับไม่ผิดแต่ยอมรับโอเคเอาเป็นว่าอ่ะลุงอย่าเพิ่งไปตรงนั้นนะอ่ะเอาสรุปใจความสำคัญตรงนี้เลยนะครับอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรนะธุรกิจครอบครัวแล้วก็มาวางระบบให้คนที่อยู่ในเชื้อสายมาดูแลแทนใช่เขาใช้คำว่า DNA ไงถ้าแต่ว่าประเทศเนี้ยคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมันก็ต้องเป็นคนอยู่ในการควบคุมของครอบครัวชินวัตรแหละเศรษฐาไม่ได้ตระกูลชินวัตรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสังคมรู้นะว่าถูกครอบครัวชินวัตรครอบครองครอบงำอยู่แต่ก็ต้องเชื่อไปตามนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนอกจากมานั่งบ่นกันเมื่อกี้ที่เราคุยกันจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยคนประชาชนตัวเล็กๆสามารถทำอะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเราอ่ะไม่ชอบแบบนี้นะเรารู้สึกว่าเราต่อต้านการทำธุรกิจครอบครัวในประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันออกแสดงความคิดเห็นในมุมต่างๆใช่ไหมแล้วระหว่างที่เราแสดงความคิดเห็นน่ะมันก็จะต้องมีคนเห็นต่างคนที่แบบคือเหมือนกับว่าแล้วคุณทำอะไรเพื่อประเทศชาติมั่งมาว่าเขามาต่อว่าเขามาสงสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีแต่อันเนี้ยมันก็ต้องพูดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าคนในสังคมอ่ะทุกๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงออ
ออกไปเราไม่ยอมรับคือเราต้องแสดงออกถึงการไม่ยอมรับด้วยทางใดทางหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่ามึงจะทำคลิปหรือว่าจะออกมาพูดหรือจะอะไรก็คือหรือว่าถ้าใครทำคลิปแล้วเราช่วยแชร์ออกไปอันนี้มันก็คือช่วยกันให้สังคมได้ตื่นรู้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงจะมาบอกว่า DNA มึงจะมาสืบพ่อตอนแบบเนี้ยมันคล้ายๆมันไม่ใช่ระบบเหมือนการปกครองประชาธิปไตยแล้วถ้ามึงใช้ DNA ในการปกครองประเทศเนี่ยอุ้งอิงมี DNA สามารถจะเป็นนายกต่อคนต่อไปทำแล้วก็ทำให้นำทางให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่มึงไม่เคยบอกเลยว่าจะทำให้ปรับโครงสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้โดยการปรับโครงสร้างแล้วก็สร้างอาชีพที่ยั่งยืน okay. แต่มึงบอกว่ามึงจะแจกเงินให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ไอ้เหี้ยแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยแม่งจะเป็นยาวิเศษครอบจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะหายไปแล้วกูจะขอบอกต่อเลยนะถ้าเกิดมันแจกเงิน 10,000 บาทสำเร็จปุ๊บแล้วเกิดเศรษฐกิจแม่งก็ไม่ดีนะลูกมีคนออกมาวิจารณ์หลายคนนะมันก็จะบอกว่าคนวิจารณ์นั่นน่ะใส่ร้ายจริงๆแล้วเศรษฐกิจดีแม่งก็จะโกหกตะแบงต่อไปเหมือนที่มันโกหกว่าเรื่องตบัดสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันสมควรที่จะทำอย่างยิ่งสลัดเน่าและคลิปนี้ก็ได้จบลงขอบคุณต่อละโอเคลุงแต่ว่าหัวข้อทั้งหมดลุงเราก็สรุปมาโอเคเลยนะครับครบถ้วนทุกประการนะผิดพลาดประการใดก็บอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะเรามีระบบสมาชิกรายเดือนอย่าลืมนะครับผมให้กำลังใจเราโดยการเป็นสมาชิกรายเดือนและคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีจากคอยรักเดียวผมลุงครับ